สหรัฐต่อออนซ์บวกขึ้นมา 19.90 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 1.2% นะคะส่วนซิลเวอร์ค่ะบวกขึ้นมาก็12เซนต์อยู่ที่ 32.27 ดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนวันนี้นะคะราคาทองคำในบ้านเราเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะสมาคมค้าทองคำนะคะประกาศราคาทองคำนั้นนะคะวันนี้ทองคำแท่งค่ะราคาซื้ออยู่ที่บาทละ 24,150 บาทขาย 24,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะขายออกอยู่ที่ 24,650 บาทราคานั้นปรับบวกขึ้นมา50บาทค่ะปัจจัยที่สนับสนุนต่อการลงทุนในทองคำนะคะหรือว่ากดดันราคาทองคำมีอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณธิภานววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLจีบูเลนส์แอนด์ฟิวเจอร์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณมนค่ะเมื่อวันศุกร์นั้นสุดท้ายราคาทองบวกขึ้นมาได้แต่ว่าเช้าวันนี้ราคาทองนั้นยังมีทิศทางเป็นขาขึ้นต่อไหมคะค่ะมองว่าในสัปดาห์นี้โอกาสในการปรับตัวขึ้นของราคาทองค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าดูจากในเรื่องของตัวเลขที่มีประกาศออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคือตัวเลขการซื้อบ้านใหม่ของทางสหรัฐอเมริกาเองนะคะที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะเลยทำให้ค่าเงินยูโรมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ส่วนทางกับตัวค่าเงินดอลลาร์นะคะทำเลยทำให้ราคาทองคำเองก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันค่ะค่ะเรายังมองว่าในกรอบของการเคลื่อนไหวนั้นทองคำน่าจะขึ้นไปถึงที่ระดับเท่าไหร่อะคะในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเป็นทองคำต่างประเทศกรอบเนี่ยเรามองอยู่ที่ 1,640 จนถึง 1,700 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็อยู่ที่ระดับ 24,000 จนถึง 24,800 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มองเฉพาะวันนี้ล่ะคะเราจะได้เห็นตัวเลขการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับกรอบในวันนี้เองนะคะก็จะอยู่ที่ระดับ 1,650 จนถึง 1,680 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะค่ะค่ะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกับมีการประชุมเยอะมากเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราควรจะต้องมองเรื่องอะไรบ้างคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็มี2เรื่องที่ต้องติดตามเรื่องแรกก็ยังเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะคะจะต้องคอยดูว่าจะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับน้ำมันออกมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทองคำกับน้ำมันก็ค่อนข้างมากถ้าน้ำมันขึ้นทองคำก็จะขึ้นตามด้วยนะคะส่วนในเรื่องที่2ก็จะเป็นข่าวของทางสหรัฐอเมริกาเองนะคะซึ่งวันนี้เองก็จะมีการแถลงของธนาคารกลางสหรัฐนะคะในช่วงคืนวันนี้แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์เองก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP นะคะของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นค่อนข้างดีกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลลบกับราคาทองคำแต่ว่าถ้าผลออกมาดีไม่ได้อย่างที่คาดไว้นะคะก็จะส่งผลทำให้ราคาทองคำมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธิภามากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นเป็นปัจจัยของการเคลื่อนไหวในทองคำนะคะส่วนใครที่เล่นใน